ันนี้ผมอยู่ที่ร้านเม้งบะหมี่ปูเกี๊ยวกุ้งยักษ์ร้านนี้นะครับอย่างที่บอกไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มแล้วร้านนี้คือขายบะหมี่ปูมีเนื้อปูเนื้อปูเขาเป็นเนื้อปูคัดพิเศษจากสุราษฎร์ธานีนะแล้วก็มีเกี๊ยวกุ้งซึ่งตามชื่อเลยครับยักษ์มากคือทั้งหมดเนี่ยนะตัวร้านเนี่ยเขาทำเองหมดเลยนะครับไอในชามของผมเนี่ยผมสั่งแบบพิเศษเอ็กซ์ตรีมใส่ทุกอย่างนะเขาก็จะมีหมูแดงนะครับหมูกรอบทำเองของเขามีบะเต็งด้วยนะบะเต็งนี่เขาก็ทำเองนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบแห้งๆหน่อยนะนี่อ่ะเดี๋ยวคลุกก่อนนะครับเส้นเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นบะหมี่ไข่คัดพิเศษอย่างดีนะมันบะหมี่ไข่เส้นเล็กก็หอมไข่ดีนะฮะหมูกรอบหมูกรอบก็ยังแบบว่าเขาเอาไปทอดก่อนนะแล้วเขาไปอบหมูกรอบเขาจะมีความแบบไม่ได้กรอบเสียแบบกรอบสไตล์นั้นนะแต่เนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเน้นๆแล้วตรงส่วนมันก็แบบไม่ได้มันมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันถามว่ามันกรอบแบบกรอบเสียไหมเนี่ยเขาจะเป็นอีกสไตล์นึงหมูแดงบ้างโอ้หมูแดงดีครับนี่คือทำเองหมดเลยทุกอย่างนะคือผมเนี่ยส่วนตัวผมชอบมากนะเราให้กินบะหมี่หมูแดงเกี๊ยวเนี่ยแล้วแบบต้องให้กุนเชียงมาด้วยส่วนตัวผมชอบกุนเชียงมากแล้วเนื้อปูเนี่ยคือแบบตัวหนึ่งนี่เนื้อปูแบบเน้นๆเลยอ่ะแล้วปูสุราษฎร์นี่มันได้ชื่อเรื่องคุณภาพไปแล้วเนื้อปูนี่คือดีนะครับไม่มีแบบเหม็นคาวเลยคือเครื่องเต็มมากอ่ะจะกินที่พูดหลายอย่างของเครื่องเขาเยอะมากจริงๆนะนี่คือเกี๊ยวกุ้งของเขานะครับโอ้โหกุ้งจริงกุ้งจริงกุ้งจริงอันนี้กุ้งจริงโอ้โหให้คล่องคอก่อนน้ำซุปของที่นี่นะครับเขาก็เป็นอย่างที่เขาภาคภูมิใจนะเพราะว่าของเขาเนี่ยไม่มีการใส่ผงชูรสเลยนะคือซุปเขาเนี่ยเป็นซุปแบบอ่อแบบซุปล้างคอซุปหวานๆธรรมชาติธรรมชาติโหดีครับเฮ้ยเกี๊ยวนี่ไฮไลท์เลยร้านในมิ้งบะหมี่ปูเกี๊ยวกุ้งยักษ์นะครับเปิดมาประมาณ10ปีแล้วนะครับสาขาที่มาถ่ายเนี่ยก็คือเป็นสาขาที่3ผมเนี่ยทานอะไรผมก็จะทำของที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทานเหมือนกันนะครับวัตถุดิบแม้กระทั่งเครื่องปรุงผมก็ใช้ตัวที่ดีที่สุดครับเส้นของเราเนี่ยจะเป็นเส้นเล็กๆเหนียวนุ่มแล้วก็หอมไข่นะครับส่วนเนื้อปูเนี่ยผมจะสั่งตรงจากสุราษฎร์ซึ่งจะมีรสชาติหวานความหวานเป็นธรรมชาติและหวานในตัวนะครับส่วนเกี๊ยวกุ้งของเรานะครับก็จะใหญ่สมชื่อก็คือเกี๊ยวกุ้งยักษ์เกี๊ยวกุ้งยักษ์ของเราเนี่ยก็จะมีแกนกลางเป็นกุ้งตัวใหญ่ด้านนอกเนี่ยจะห่อด้วยกุ้งผสมกับหมูสัดส่วนก็70-30หมู 30% เองเพื่อเพิ่มรสชาติความหวานส่วนอื่นๆวัตถุดิบเราใช้ของที่ดีที่สุดแล้วก็ใช้เหมือนกับที่ผมทานที่บ้านครับผมเม้งนะครับเจ้าของร้านในเม้งบะหมี่ปูเกี๊ยวกุ้งยักษ์ครับ